นอกจากที่พี่สมศักดิ์นำมาใช้เองแล้วอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้นะฮะเราก็จะมาตามในเรื่องของพี่สมศักดิ์เอาไปให้ใครใช้บ้างนะฮะซึ่งมีลูกไร่เยอะเลยก็10เกือบ20ไร่เลยครับโอ้โหนะฮะเฉพาะที่ตำบลรางขามนี่นะเฉพาะหมู่8หมู่8นะฮะเฉพาะหมู่8ตรงนี้นะฮะใช้กันเยอะเลยนะทั้งอ้อยเนาะทั้งมันทั้งมะขามเผือกเผือกหน่อไม้หน่อไม้ครับแล้วก็พืชผักสวนครัวครับในบางทีบางเคสเนี่ยผมยังไม่ได้มาถ่ายเลยพี่สมศักดิ์เนาะบางเคสเนี่ยผมยังไม่ได้มาถ่ายออกรายการทีวีเลยในทีมงานของพี่สมศักดิ์เองในส่วนของลูกไร่พี่สมศักดิ์เองนะฮะผมมีเคสหน่อไม้เขาบอกว่าให้มาถ่ายตอนต้นจริงครับหน่อไม้ลวกไผ่ว่านว่านจริงก็มีครับมีประมาณเกือบ2ไร่ครับสวยมากเลยครับพี่สมศักดิ์ครับผมไม่ได้มาบ่อยพี่สมศักดิ์มีเรื่องเล่าอะไรบ้างไหมครับกับพี่น้องเกษตรกรที่มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกจากงวดที่แล้วบอกว่ามีคนแอบเข้าไปถามข้างรถแล้ว มีสิ่งก็อย่างอื่นเล่าให้เราฟังก็มีงวดนี้ไปถามว่าเอายาไม้ไปดีเดียวบริษัทมานะมาถ่ายทำนะครับจะสั่งยาไหมแล้วเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสมาถ่ายไร่นามั้งที่หน่อไม้ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะบอกทางเรียนทางพอให้ครับครับผมแล้วเขาบอกถ้าทายก็มาทายตอนตุ๊ดจีนครับล่ะนะฮะแสดงว่าใช้แล้วได้ผลไงฮะท่านผู้ชมครับใช้แล้วได้ผลก็ถึงบอกว่าให้มาถ่ายทำบ้างนะถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงๆเนี่ยสงสัยเขาไม่ดีจริงเขาไม่สั่งยาเขาไม่สั่งเพิ่มครับนะและอีกอย่างนึงคงไม่ได้ไปบอกว่าไปถ่ายทำหน่อยเถอะใช่ไหมฮะแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะมันเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ชมครับแล้วก็ได้ผลแล้วนะฮะเขาจึงแนะนำให้เราไปครับน้องพี่สมศักดิ์ฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งละผมว่านะพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ชมรายการของเราอยู่ตอนนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรลองใช้ดูพินิจในการใช้ดูจริงๆแล้วพลาส100ขวดละ900แล้วใช้กันได้ลืมหลังเลยนะครับนะฮะใช้นานเลยสุดคุ้มเลยนะมีบางคนบอกว่า900บาทนะฮะใช้ทั้งฤดูเลยยังไม่หมดเลยยังไม่หมดครับ วันนี้ก็ไปท่ามาหลายเจ้าเขาบอกยังไม่หมดยังอยู่ใช่ไหมฮะนี่คือจุดนะฮะผมถ้าผมแยกตัวออกจากพี่สมศักดิ์มานะนะฮะคือถ้าผมเป็นบริษัทผมบอกว่าผมเสียเปรียบพอกว่าจะได้ขายนะพี่สมศักดิ์เนาะแล้วกว่าจะได้ขายนี่โอ้โหยาวนานมากครับท่านผู้ชมครับคือง่ายว่าเกษตรกรมาซื้อเนี่ยลืมหน้าลืมตากันไปเลยลืมครับช่วงปลายปีด้วยครับโอ้โหนะฮะกว่าจะได้มาซื้ออีกทีนึงเนี่ยนานมากก็ต้องเป็นต้นปีใช่ไหมฮะคุณผู้ชมตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมลองวิเคราะห์ดูก็แล้วกันว่าพลัดร้อยใช้น้อยๆเนาะพี่สมศักดิ์นะใช้น้อยๆแล้วเห็นผลพี่สมศักดิ์เองเนี่ยใช้มาตั้งแต่รุ่นฝาแดงเลยตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยเชื่อมั่นครับนะฮะเชื่อมั่นพันร้อยครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้พี่สมศักดิ์ยังเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วแถมยังบอกกับลูกไร่บอกกับเพื่อนบ้านบอกกับญาติพี่น้องหันมาใช้พัดร้อยกันเถอะครับอย่างนั้นเลยนะท่านผู้ชมครับเพราะนั้นวันนี้นะพี่สมศักดิ์ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าครอบครัวพัดร้อยเลยแหละนะครับอยู่กับพัดร้อยอยู่กับผมตลอดนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยผมอบอุ่นใจนะเห็นพี่สมศักดิ์อย่างนี้นะฮะแล้วจะทั้งอ้อยถ้าบกกลับมาที่อ้อยในพี่สมศักดิ์ย้อนถามนิดนึงแทนคุณผู้ชมไหนๆเราพูดเรื่องอื่นกันมาเยอะแล้วอ้อยทั้งหมดที่พี่สมศักดิ์ฉีดไปทั้งหมดเนี่ยพัดร้อยมาโดยตลอดเนี่ยเคยเจอเรื่องโรคเรื่องแมลงอะไรบ้างไหมครับพี่สมศักดิ์ไม่มีนะครับพอฉีดปุ๊บแมลงที่เกาะเนี่ยละเมื่อนะฉีดไปปุ๊บเนี่ยแมลงมันจะบินออกครับเมื่อเช้านี้ฉีดแมลงครับแมลงไหนฮะที่ฉีดไปเมื่อเช้าเมื่อเช้าแปลงนี้ก็แปลงนี้ครับอ๋อแปลงนี้เหรอแปลงนี้พี่สมศักดิ์ฉีดได้เหรอฉีดครับยืนชูเหรอยืนชูอย่างนี้เลยนะให้ละอองไปอย่างเดียวเราอยู่เหนือลมครับเราอยู่เหนือลมให้ละอองโดนครับแต่ถ้าแปลงที่ตัดไปทำพันธุ์เมื่อสักครู่นี้นะฮะตรงนี้ละแปลงต่อหน้าผมเนี่ยคือครับผมอันนี้คือฉีดไปแล้วเมื่อเช้าครับฉีดเมื่อเช้าครับได้กี่หนนะพี่สมศักดิ์ที่ฉีดอันนี้ฉีด2ครั้งแล้วครับ2ครั้งแล้วนะนะผมว่าครั้งที่3ไปไม่ไหวอีกแล้วนะอันนี้เราจะพยายามกระตุ้นทำตัวไวครับให้ทันตัดอ๋อให้ทันตัดกับเพื่อนเขาครับในส่วนนี้นะครับอันนี้คือคงจะต้องรอทันกันได้แล้วล่ะนะผมว่านะต้องรอตัดพร้อมกันครับนะฮะสังเกตได้อย่างหนึ่งท่านผู้ชมครับในแปลงไร่อ้อยทุกแปลงที่ใช้พัดร้อยนะครับแม้กระทั่งยอดเนี่ยนะฮะการถอดขึ้นไปเนาะพี่ศักดิ์ดูจากการแตกคือหนาตึบเลยอ่ะท่านผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเมื่อกี้นี้เดินผ่านมาพี่ศักดิ์บอกเล่าอะไรให้เราฟังให้ผมฟังนะเมื่อกี้นี่ฮะตรงไหนนะที่ว่าพันอ้อยใช่ไหมตรงไหนนะไปไปไปดูกันนิดนึงนะฮะไม่ถอดยอดเลยท่านผู้ชมฮะคือยอดเนี่ยยังสวยสมบูรณ์มากเลยนะฮะดูจากตรงนี้นะฮะโอ้นี่ยิ่งมองตรงนี้นะอันนี้เหรอฮะพี่สมศักดิ์อ๋ออันนี้มันเป็นยังไงนะเกิดอะไรขึ้นนะพี่สมศักดิ์อันนี้เพื่อนเอามาให้ครับมาให้ตอนสมัยผมทำดาวเรืองครับอ๋อตรงนี้เคยปลูกดาวเรืองมาก่อนครับปลูกดาวเรืองพงศ์ชัยของพันร้อยนะครับอ๋อเป็นเนี้ยครับ6,000ต้นผมได้เงินมูลค่า17,000ครับฮะ6,000ต้นที่ปลูกดาวเรืองชัยพันร้อยครับดาวเรืองนะครับ 6,000 ต้นได้แสน 7,000 ครับพระเจ้าดอกดาวเรืองนะครับครับแล้วก็แล้วทีนี้อ้อยนี่มันมีที่มาที่ไปยังไงเพื่อนให้มาก็ทดลองปลูกให้มา2หน่อครับหน่อประมาณซอกกว่าครับก็พยายามเอาเลื้อยตัดปลูก
ปลูกแล้วขยายพันธุ์มาเลยพันธุ์มาเลยเพื่อนบอกว่าไร่นำฝนเนี่ยแถวได้มาคำเตี้ยเนี่ยเขาตัด3ซอกควาเขาได้35ตันเราก็ลองมาปลูกมั่งแล้วก็เพื่อนก็6ครับผมพอปลูกไปแล้วนอกมันใหญ่พันธุ์อะไรฮะเนี่ยพี่ไม่ทราบเหมือนกันครับเหรออันนี้ตั้งปี53ครับก็ยังอยู่ในนอครับตั้งแต่ปี53แล้วเนี่ยครับอ๋อนี่คือไม่ได้ตัดทิ้งไปไหนเลยนะเนี่ยไม่ได้ขุดไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยตัดไปปลูกตัดไปปลูกตัดไปปลูกอย่างเดียวเลยโอ้ผมเข้าใจแล้วท่านผู้ชมฮะคืออย่างนี้นะฮะคือที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะฮะที่ดินแปลงนี้เนี่ยพี่สมศักดิ์ปลูกดาวเรืองแล้วเอาอ้อยเนี่ยนะฮะมาจากเพื่อนแล้วเอามาปลูกไว้น้องเอามาปลูกไว้แล้วฉีดพัดร้อยต่อเนื่องเลยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยท่อนพันเนี่ยคือตัดออกแล้วตัดออกอีกตัดออกแล้วตัดออกติดตั้งแต่ปี53ยังอยู่อย่างนี้เลยโอ้โหมาขยายพันธุ์เรื่อยๆเลยนะครับคือจนได้พันมาเยอะแล้วอ่ะพันมา5ไร่3งานครับปัจจุบันตอนนี้ครับ5ไร่3งานครับเอาจากเพื่อนมาเพียงแค่2หน่อครับ2หน่อเองครับแต่ตอนนี้พันอ้อยพันเนี้ยพันอะไรผมก็ไม่ทราบครับแต่ว่าโควต้าอ้อยใหญ่ๆเขาจองหมดแล้วครับเขาจองแล้วใช่มั้ยครับโอ้เหรอฮะนี่คือต่อซ่อมครับเนี่ยต่อดูโอ้โหลำดีมากเลยฮะท่านผู้ชมครับถ้าต่อแรกจะใหญ่กว่านี้นะครับนี่ต่อ2ใช่ไหมต่อต้องเพิ่งตัดไปได้4เดือนนะครับตัดแล้วขยายตัดแล้วขยายเนาะครับอันนี้เขาก็จองไว้แล้วนะครับเหรอเขาจองไว้แล้วครับอันนี้ขาย 27,000 ครับต่อ1ไร่ครับ1ไร่หรอครับพันมันอ่ะนะครับ1ไร่ 27,000 27,000 ครับเอาอย่างนี้พี่สักนะฮะก่อนจบรายการเผื่อมีคนแถวบ่อพลอยเขาสนใจบ้างอะผมว่าดูรายการเราเยอะเลยนะตอนนี้เขาก็ถามมากมายแล้วไม่มีพันให้เขาครับไม่มีแล้วเหรอไม่มีครับเกิดมีคนโทรเข้ามาเราทำไงอะเราก็ไม่มีอาจจะให้ครับนอสองนองเงี้ยแฟนรายการเนาะครับหมอกมาจากรายการเกษตรจอของเรานะท่านผู้ชมครับนะบอกนิดนึงว่าดูจากรายการเกษตรจอมาขอสักหน่อสองหน่อได้ถ้าห้าซอกเนี่ยผมกล้ารับรองวัดชื่อเสียงเลยว่า10ลำเนี่ยไม่ต่ำกว่า35โลครับ35โล10ลำนะ10ลำครับนะฮะเอาละนะครับย้ำเบอร์โทรนิดนึงครับพี่สัก084ครับ800-7707ครับ7707นะฮะเอาละคุณผู้ชมฮะขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนี่คือเบอร์พี่สมศักดิ์ของเรานะโทรเข้ามาถามได้ในเรื่องของการที่จะต้องการท่อนพันหรือสอบถามในเรื่องของสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัดร้อยของเรานะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้พี่สมศักดิ์ครับช่วงสุดท้ายทั้งอ้อยทั้งลูกไร่นะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปดูกันว่ามะขามจะยักษ์ขนาดไหนแล้วก็มันสำปะหลังจะสวยขนาดไหนซึ่งมาจากพี่สมศักดิ์ทั้งนั้นเลยนะฮะพี่สมศักดิ์ครับช่วงสุดท้ายแฟนๆรายการโดยเฉพาะแฟนคลับพี่สมศักดิ์เนี่ยเยอะเลยนะฮะอยากจะสื่อถึงอะไรกับพี่น้องเกษตรกรบ้างครับก็อยากให้เกษตรกรทั่วประเทศครับลองมันใช้พันธุ์ลอยดูครับใช้ดีจริงๆครับใช่เลยเราเห็นพ้นครับครับผมใช้มา4ปีแล้วครับ4ปีแล้วนะฮะยืนหยัดมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมครับก็คือจากการที่พัดร้อยเนี่ยบางยี่ห้อบอกว่าขายดีแล้วต้องไปลดเกรดต้องนั้นตรงนี้แต่พัดร้อยคงที่มาโดยตลอดเลยคงที่เชื่อมั่นครับเชื่อมั่นเลยนะเชื่อมั่นโดยเฉพาะนโยบายของท่านดร.วิเชียรใช่ครับรัตนพิรพงศ์ครับนะประธานผู้ก่อตั้งบริษัทของเรานะท่านผู้ชมครับเพราะนั้นเองเนี่ยมั่นใจเลยครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อย900บาทผสมน้ำได้ถึง 2,000 ลิตรใช่ครับนะฮะแล้วฉีดได้ถึง40ไร่คุ้มสุดคุ้มครับตกไร่นึงไม่กี่10บาทคุณผู้ชมลองตัดสินใจดูเอาเองกันละกันว่าจะใช้หรือไม่ใช้วันนี้ผมกับพี่สมศักดิ์มีหน้าที่ที่จะบอกเท่านั้นเองว่าดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดต้องใช้ด้วยตัวเองใช่ครับถูกมั้ยฮะถ้าไม่ใช้ตัวเองเราจะไม่รู้ครับจะไม่รู้เลยจะไม่รู้ครับวันนี้ผมเนี่ยลงแปลงทุกพื้นที่ของประเทศไทยผมไปมาหมดบางท่านบอกโอ้ไปจริงหรือเปล่านะไปแท้บ่ไปโกหกกันหรือเปล่าเงี้ยคือผมเดินทางทั่วประเทศจริงๆครับท่านผู้ชมครับวันนี้อีกเช่นเดียวกันผมมาที่ตำบลรางขามอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเดินทางมาหาพี่สมศักดิ์ด้วยตัวเองเลยนะฮะก็มาเห็นกันตรงนี้นะฮะผมพูดยังไงก็ได้ท่านผู้ชมครับแต่ว่าสิ่งที่พูดไม่ได้ก็คือพืชอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไม่สม่ำเสมอว่าพืชเขาพูดไม่ได้แต่สิ่งสำคัญคือคุณผู้ชมต้องใช้เองถูกไหมพี่สักใช่ครับต้องใช้ถึงจะรู้วันนี้ผมบังคับคุณผู้ชมไม่ได้ครับแต่สิ่งที่เห็นกันอยู่ตรงนี้ต่อหน้าเราเนี่ยคือพืชที่เขาโดนพัดร้อยเข้าไปเขาได้กินสารอาหารจากพัดร้อยเข้าไปเนาะพี่สมศักดิ์เพราะนั้นขอให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านลองตัดสินใจดูเอาเองก็แล้วกันวันนี้ขอบพระคุณพี่สมศักดิ์เป็นอย่างสูงเลยที่ร่วมรายการกับเรานะฮะท่านผู้ชมครับขอบคุณพี่สมศักดิ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับThank you.
เอาละฮะท่านผู้ชมครับจบไปแล้วสำหรับเคสของคุณพี่สมศักดิ์อ้อยภาค2ที่นำผลิตภัณฑ์พลัดร้อยของเราไปใช้หลายท่านคงจำพี่สมศักดิ์ได้เป็นอย่างดีสำหรับเคสนี้นั่นก็คือบุคคลที่ใช้พลัดร้อยอย่างต่อเนื่องมาด้วยดีเสมอมาเอาละเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมก็แล้วกันติดตามรับชมรายการของเราอย่างนี้ทุกวันผมสัญญาว่าจะนำสิ่งดีๆมานำเสนอกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็แฟนๆรายการโดยเฉพาะตัวน้อยๆที่ชมรายการของเราอยู่ตอนนี้นะฮะเยอะเลยทีเดียวครับไม่น่าเชื่อครับแฟนกับรายการเกษตรกรเนี่ยนะฮะยังมีตัวน้อยๆอีกเยอะแยะมากมายที่ชมรายการของเราอยู่ณตอนนี้คิดถึงทุกคนนะฮะที่เจอกันแล้ววันนี้ผมลำลาไปแล้วสวัสดีครับ